สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราพบกับนิวยอร์กแท็กซี่กันนะครับผมมาสิมาสิแป๊บนะฮะเฮ้ยดีขึ้นหลายท่านบอกว่าโมเดลรถโบราณน่าจะแพงก็คงจะแพงฮะแต่นี้ไม่แพงเท่าไหร่แหละอันนี้เป็นงานประยุกต์นิวยอร์กแท็กซี่ประยุกต์งานประยุกต์ให้งานประยุกต์นิวยอร์กแท็กซี่ประยุกต New York Taxi เย้ใช่เลย New York Taxi ครับผมอันนี้ของ Lindsay เลยนะเวอร์ชั่นดิสนีย์เลยจ้ามีคำถามไหมครับมีครับของ Lindsay ครับใช่ครับแล้วถามหน่อยสิได้เลยรถคันนี้วิ่งได้ไหมฮะวิ่งได้สิทำไมจะไม่ได้ล่ะมาดูกันวิ่งได้ไหมเร็วไปนะอีกนิดเลยได้ไหมฮะได้เนาะจังไปเลยแต่ค่อนข้างจะเร็วไปหน่อยรางไม่ผ่าน รางไม่ผ่าน นะฮะอันนี้เป็นนิวยอร์กแท็กซี่นะเป็นโมเดลของเลนซี่นิวยอร์กแท็กซี่เห็นไหมคำว่านิวยอร์กนะฮะนิวยอร์กแท็กซี่จริงแต่ว่าล้อหน้าไม่ใช่นะล้อหน้าผมแปลงเป็นมิกกี้เมาส์นิวยอร์กแท็กซี่จะมีคุณมิกกี้มิกกี้คืออะไรอีกนิดนึงไม่ใช่อันนี้มินนี่ใช่เลยนี่คือมิกกี้เมาส์นะครับผมถูกต้องแล้วนะนี่คือนิวยอร์กแท็กซี่นะครับผมโมเดลนี้ของเก่าได้มาขอบคุณครับเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นคุณมินนี่ว่าไงอย่าลืมทำบุญยูนิเซฟกันนะคะเด็กๆรออยู่นะเด็กทั่วโลกเลยทุกพิธีการยูนิเซฟจะไปหมดนะครับยูนิเซฟ for every child นะครับ around the world นะครับแล้วแต่ว่าโปรเจกต์จะไปลงที่ไหนนะครับแต่เงินก้อนกลางนี้จะแยกออกมานะครับผมสบายใจได้ถ้าเป็นเงินส่วนแมเนจส่วนกลางนะครับทำบุญกันเพื่อที่จะได้เงินนี้ไปต่อให้กับเด็กๆทั่วโลกนะครับผมมาดูกันนะครับทั้งหมดนี้เป็นลิขสิทธิ์นะครับผมอันนี้เป็นนิวยอร์กแท็กซี่มิกกี้มาส์นิวยอร์กแท็กซี่นะครับอันนี้เป็นคุณมิกกี้นี่เป็นคุณมินนี่นะครับดูค่อนข้างจะคำคล้ำเล็กน้อยตามอายุการสะสมนะฮะคุณมินนี่ขอบคุณครับคุณมิกกี้ขอบคุณมากครับคุณรถขอบคุณยังไม่ต้องไปใจเย็นรถยังไม่ต้องไปเดี๋ยวนะรถคันนี้เนี่ยนะครับเป็นรถที่เราภาคภูมิใจที่นำเสนอท่านมากตอนนั้นเราเคยขายในราคา50 บาทถูกต้องพวงมาลัยไม่มีไปหาใส่เอาสิ50 บาทรถคันนี้ไม่ใช่พลาสติกนะครับผมเป็นโลหะและเคลือบแล้วมีบางส่วนเคลือบเป็นส่วนที่เป็นพลาสติกบางส่วนนะครับที่สำคัญคือส่วนหลักของรถคันนี้มาจากดิสนีย์แลนด์ซีแลนด์ดิสนีย์ซีแลนด์เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสินค้าลิขสิทธิ์ของดิสนีย์นะครับผมไม่ใช่ของเกย์นะนี่ของจริงตอนนั้นขาย50 บาทไม่มีใครเอาไม่เป็นไรฮะอยากบอกว่าแค่นะจ๊ะกระดึบไถเดี๋ยวแน่อ้อได้อยู่เขาบอกว่านี่ลิขสิทธิ์แท้นะครับไม่ใช่เก๋ท่านใดสนใจก็ติดต่อได้จิ๊กๆไปได้เวลาละขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ